สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube Channel คิดซนนะครับวันนี้จะพามาดูเกี่ยวกับที่วินนี่ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวเกี่ยวกับการเข้าชมเกมในสนามแล้วก็การดูผ่านหน้าจอโทรทัศน์สำหรับคนที่ได้ชื่อว่าทำอาชีพโค้ชนะครับได้แปลเป็นภาษาไทยโดยคุณที่ขึ้นบนหน้าจอนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยซึ่งก็มีใจความดังนี้นะครับวินนี่บอกว่านี่ก็เป็นประเด็นที่พูดถึงกันมามากผมเลยจะอธิบายไว้ตรงนี้เพื่อความโปร่งใสนะครับแน่นอนว่าในฐานะโค้ชเราต้องดูแมตช์ทางทีวีตลอดเวลาแล้วยังดูวิดีโอเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหลายๆโปรแกรมด้วยกันเพื่อมาวิเคราะห์ค่าสถิติตัวเลขอะไรต่างๆที่มันซับซ้อนแต่เราก็ยังต้องดูเกมสดด้วยเพราะทีวีเอามาให้เราดูแค่ฉากที่อยู่ในสนามเท่านั้นแต่ก็บางทีเราก็ต้องการไปดูถึงผู้เล่นที่วอร์มอัพแล้วก็ผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในมุมที่ทีวีจะถ่ายทอดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าทีม A บุกเข้ามาในกรอบเขตโทษของ B ผมต้องการเห็นผู้เล่นกองหลังของ A ผมต้องการที่จะดูโซนิ่งของผู้เล่นเขาเคลื่อนตัวยังไงเขาสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมยังไงบ้างเขาต้องการจะทำอะไรต่อผมดูไปถึงภาษากายที่เขาสื่อกันผมต้องการดูแม้กระทั่งพฤติกรรมและก็การยืนตำแหน่งของผู้รักษาประตูทีม A ในเวลาที่ผู้เล่นทีม A นั้นกำลังจะบุกดังนั้นการไปดูเกมสดถึงในสนามมันจึงสำคัญมากครับนี่ก็เป็นข้อความของวินนี่ที่ได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวไว้นะครับต้องขอขอบคุณที่มาจาก sportsnook.com นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ